เป็นข้อสงสัยก็ได้สงสัยจังเลยลุงทำได้ไงเอ่ย มันจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ไงเอ้ยขอที่มาหน่อยพี่เออก็อธิบายให้ฟังไปทั้งเชื่อแช่เมื่อกี้เนี่ยครับมันเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนล่ะครับฟังพวกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ไม่ได้เหมือนเลยนะครับคนละเรื่องเลยจะบอกให้แซ่บไปนะครับภาพเมื่อกี้นี่แหละวันนี้ทำงับอากาศทำทารกแล้วนอนฟังลุงไปเรื่อยๆนำพาสมาธิจิตตัวเบาไปตัวเบาโปร่งโล่งตั้งแต่10โมงถึงตอนนี้เลยค่ะทำท่าตัวรกลุงบอกว่าท่ากุ้งแห้งเวลากุ้งตายมันหดตัวไงก็ท่าทารกนอนขดอยู่ในพระราชคันของพระราชบารดานั่นแหละครับนั่นน่ะกอดเข่าอย่างนั้นน่ะทารกกอดเข่าอยู่ในคันของพระราชบารดาท่าทารกก็เหมือนจริงนะของลุงบอกว่าท่ากุ้งแห้งท่ากุ้งท่าตัวงอเหมือนกุ้งไงนั่นน่ะงอเหมือนกุ้งเอาถามมาหน่อยแล้วโอ้ยหมดแล้วนะลุงก็มากกว่านี้ไม่มีแล้วนะลุงไปบ้านลุงนะท่านอยู่บ้านท่านนะเลยนะเนี่ย3:10 เลยแล้วนะเอาปล่อยของหน่อยครับท่านอยู่หน้าจอลุงก็ปล่อยไปเยอะแล้วของเห็นไหมปล่อยแต่เริ่มต้นเลยไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างไม่ได้จำนะลุงเป็นคนที่ไม่จำนะแล้วๆเลยนะให้รู้ไว้แล้วๆเลยพิจารณาอย่างเดียวว่าไม่ทำให้ใครเสียหายนะครับไม่ได้เห็นไหมพิจารณาอย่างเดียวลุงนอกนั้นไม่พิจารณาเลยนะครับไม่กระทบกระเทือนใครอย่างเงี้ยยกเว้นความคิดไม่ตรงกันอย่างนั้นมันก็ค่อยๆปรับสายกันครับความคิดไม่ตรงกันไม่ใช่เป็นศัตรูกันนะจงเอาความคิดต่างกันมาขึ้นตาช่างให้ได้ถ้าต้องการเป็นผู้เจริญงอกงามนะบอกให้ก็ได้ใครก็ตามที่จะเป็นผู้อยากจะมีความเจริญงอกงามดำรงอยู่ดำเนินต่อไปและเป็นตัวอย่างของใครต่อใครได้นะต้องเอาความคิดต่างจากเพื่อนฝูงจากญาติมิตรนะเอามาขึ้นตาช่างแล้วก็หาข้อต่างและจับข้อต่างมาสังเคราะห์แล้วจะได้ของใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือเป็นตัวที่ก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาความต่างของความคิดมาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันโดยเด็ดขาดนะครับกับลุงนี่อย่าทำเพราะลุงไม่สู้ใครอยู่แล้วนะครับไอ้ความต่างของใครต่อใครเนี่ยลุงไม่ปะทะใครอยู่แล้วไม่สู้ใครอยู่แล้วนะครับลุงยอมแพ้อยู่แล้วยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่มีมุ้งเลยหรือสมมติยอมแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วลุงยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่มีมุ้งเลยซ้ำไปเห็นไหมภาษาลุงมันจะขยับให้กรุณาสดับเอาไว้พอประมาณนะฮะสดับเอาไว้ประมาณรออยู่นะความถูกต้องธรรมชาติความถูกต้องนะครับลุงตอนนี้หนูปวดช่วงเอวมากค่ะช่วยขอคำแนะนำหน่อยค่ะโยกสิครับลำเสิร์งสิฮะลำเสิร์งฟังลุงก็เสิร์งไปด้วยเสิร์งไปเสิร์งมาไปโยกเยกไปก้มๆยังไงก้มแบบดำนาไม่รู้ให้ตัวที่เป็นเอวอ่ะเอวเนี่ยมันคลอนแคล่คลอนแบบให้มันขับให้มันเคลื่อนนะครับคุณเวียงงามใช่ไหมฮะนั่นแหละครับ
ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆให้มันให้ระบบของตั้งแต่สมองท้ายทอยก็แล้วกันมันจะลงมาตามไขสันหลังแล้วก็ผ่านกระดูกสันหลังไปถึงเอวนั่นๆๆส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆแล้วก็โยกย้ายซ้ายขวาเวลาผมบอกเวลาลุงบอกแล้วทำเลยครับทำเลยภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะจำกับด้วยภาษานะครับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงมันจะกำกับด้วยภาษาของลุงโอเคไหมครับจำหน่อยฮะตอนนี้จำหน่อยเพราะมันเป็นประโยชน์ของท่านน่ะเออใครก็เหมือนกันนั่นแหละถามมาย้ำอีกทีนึงภาษาของลุงมันจะกำกับสิ่งที่ลุงมีอยู่คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคมาถ้าหากว่าไม่ออกภาษาไม่ออกมาในเรื่องของอากัปกิริยามันก็อยู่กับตัวลุงนึกออกไหมครับเพราะลุงต้องเคลื่อนไหวนะครับคำว่าเคลื่อนไหวตัวนี้ภาษานะครับจะว่าไดนามิกนะฮะเพราะพลังงานตัวนี้มันเป็นสแตติกอยู่กับที่มันก็อยู่กับลุงมันจะอยู่กับลุงเหนียวแน่นหนักแน่นก็ต่อเมื่อลุงอยู่คนเดียวแล้วก็คิดนะครับคิดเนี่ยครับแต่เวลาลุงพูดปุ๊บมันจะไปตามนั้นเลยนะครับพอคิดความคิดเป็นไดนามิกนะครับจำด้วยครับความคิดเนี่ยความคิดเป็นไดนามิกนะครับเห็นไหมครับถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นสแตติกทันทีเห็นไหมครับดูซิภาษาลุงความคิดเป็นไดนามิกโอ้โหไม่มีใครรับได้โลกใบนี้จริงหยุดคิดเป็นสแตติกทันทีเป็นภาษาใหม่นะเอ้าไม่ได้นะลุงเนี่ยแต่ละวันจะมีภาษาใหม่ยิ่งเวลาเราคุยกันต่อหน้ามันจะมีภาษาใหม่เกิดขึ้นโดยฉับพลันด้วยครับคนไหนที่ต่อภาษากับลุงนะบอกให้ทราบไว้มันจะได้ตรงนั้นนะครับเอามีอะไรเหรอหน้าจอคำถามเหรอคำถามอะไรเอาปล่อยคำถามมาดูสิสวัสดีครับคุณขวัญชัยแล้วเหรอโอเคด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีวันเดียวเนี่ยต้องหน้าจอเนี่ยหน้าจอจะมารายงานแต่ว่าวันของวันก่อนที่ลุงออกก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าตามกฎระเบียบก็คือถ้าหนูทำงานกับคนแก่แล้วก็คนพิการนะคะเขารับใช้เขาแล้วก็ถ้าเราไม่สบายค่ะที่ในที่นั้นเขาก็จะมีมาตรการว่าให้อยู่บ้านแล้วก็ต้องตรวจโควิดนะก็เลยเมื่อวานก็เลยลองไปตรวจเพราะหนูก็ไม่เคยไปตรวจแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าทำยังไงเขาทำกันยังไงก็ไปตรวจตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็รู้ผลก็ไม่มีอะไรค่ะขออนุญาตหนูก็ค่ะไปตรวจเขาหรือให้เขาตรวจเราให้เขามาตรวจค่ะโอเคเอาให้เขามาตรวจค่ะครับแต่ว่าวิธีการก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาทำกันยังไงค่ะแต่ว่าหนูว่าวิธีการนี้มันก็แปลกดีก็ให้คนที่อยากจะตรวจนะคะลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตคนที่อยากแล้วก็เลือกเวลาคนที่อยากจะให้เขาตรวจเอาลงทะเบียนใช่ค่ะย้ำอีกคนใดก็ตามที่อยากจะให้เขาตรวจเราก็ลงทะเบียนไปก็นัดเวลาแล้วก็ไปเจอกันครับเชิญครับผมใช่นัดเวลาสถานที่แต่ละเมืองเขาก็จะมีจุดจุดให้ตรวจอะค่ะแล้วก็ไปถึงก็ขับรถไปแล้วก็ตรวจจากนายรถเลยค่ะให้เขาตรวจจากในรถอ๋อเรานั่งอยู่ในรถเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่ใช้เครื่องตรวจได้สบายๆเช่นเหมือนกับเครื่องนี้มันดมมาอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้ด้วยไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแท่งเงินยาวแล้วเขาก็จะให้เราสั่งน้ำมูกก่อนไปถึงเราก็จะนั่งในรถนั่งหลังพวงมาลัยค่ะแล้วเขาก็ใส่ชุดมาแล้วเขาก็แล้วก็สั่งน้ำมูกก่อนแล้วเขาก็ให้เราอาปากแล้วก็เอาไอ้แท่งๆยาวๆนั่นแหละค่ะ
แหลมหน่อยๆอ่ะล้วงเข้าไปในคออืมแล้วก็อีกด้านนึงก็เอาแหย่เข้าไปในจมูกหนูก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยไม่ดีอ่ะกับไอเดียนี้แต่ว่าหนูก็เออทำไปเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำก็มันเป็นมาตรการโอเคทางสังคมแล้วก็ทำไปโอเคก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วดื่มกินอะไรไหมครับหลังจากนั้นแล้วไม่ก็แปลว่าเราไม่มีอะไรไม่มีปัญหาฝั่งเราเนาะใช่ค่ะใช่เขาวินิจฉัยแล้วไม่มีเชื้อไม่มีแรงต่างนั้นแล้วก็ทำงานตามปกติโอเคดีครับดีครับแล้วไงต่อก็ไปทำงานต่อได้อันนี้ก็เราใช่พรุ่งนี้หนูเริ่มค่ะวันนี้ยังอยู่บ้านอยู่เพราะว่าแฟนหนูก็ไปตรวจแต่ว่าเขาไปตรวจตอนบ่ายแต่ผลของเขายังไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขอะค่ะผลมันก็จะนานหน่อยแต่สำหรับหนูหนูก็ตรวจเช้าก็เย็นก็รู้ผลเนี่ยค่ะโอเคเข้าใจครับบุคลากรที่เป็นสาธารณสุขก็คือบุคคลสำคัญในการที่จะดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากนั้นต้องเคลียร์ของฝั่งเราให้เต็มร้อยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรแล้วก็สามารถไปสัมผัสผู้ป่วยได้สบายๆโอเคครับเอาล่ะเชิญก็ต้องท้าความว่าพอดีว่าไม่สบายเออก่อนหน้านี้ before คราวที่แล้วบอกว่าไม่สบายพอไม่สบายเสร็จก็เกรงว่าที่ไม่สบายเนี่ยมันจะเป็นโควิดหรือเปล่าอืมทีนี้เจ้าตัวก็มาเจอกับโรงงานบริษัทลุงหอกเลยให้ลุงหอกช่วยไปอืมพอดีขึ้นอืมพอดีขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปตรวจกับทางการไม่มั่นใจให้เป็นชัวร์เพราะว่าเขาดูแลสุขภาพผู้ป่วยแต่มันจำเป็นต้องไปเขาใช้วิธีแก้โดยการให้ลุงหอกคืนนั้นอ๋อโอเคขออนุญาตสรุปให้เองกันแล้วกันว่า before ที่โทรมาวันนั้นเนาะก็ร่างกายไม่ดีไม่ปกติก็แล้วกันนะมาถึงก็ลุงหอกใส่เสียงเข้าไปใส่พลังบุญสุดผ่านเสียงผ่านเนาะจากนั้นคืนนั้นก็นอนสบายว่าไปตื่นเช้ามาแล้วเฟรชสบายพอเฟรชเป็นตัวสนองชินะก็แปลว่าถ้าเป็นไปได้นะสมมติว่า before มันมีเชื้อสมมตินะเจอพลังงานบริสุทธิ์คืนเดียวเชื้อนั้นหายปุ๊บเลยถ้าเราเดานะเพราะว่ามันตัวเองมันเป็นอะไรล่ะร่างกายไม่ปกติก็เชื่อว่าในใจน่าจะมีเชื้อที่เขาว่านั้นก็เลยมาผ่านพนักงานบริษัทจนลงปุ๊บจากนั้นก็ไปตรวจวัดตามนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอภัยก็แปลว่าคุณได้ไปทำงานได้เมื่อมีทางก็มีรายได้ใช่ไหมล่ะค่ะใช่ก็ถือว่าดีเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ลองวินิจฉัยพนักงานบริษัทว่ามันเกิดผลส่วนตัวเนี่ยมันลุงเองก็ไม่สามารถที่จะมีเครื่องตรวจวัดได้นะลุงก็พยายามบอกว่ามันเรื่องของฟิลลิ่งนะเรื่องความรู้สึกตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะครับลองอธิบายความที่บอกว่า before ก่อนที่มาหาลุงออก after that คือร่างกายบอกสภาพร่างกายออกมาเลยตรงนั้นเป็นตัวยืนยันมากที่สุดเพราะไม่มีเครื่องตรวจวัดฝั่งลุงครับพอได้ไหมครับพอเข้าใจคือวันเสาร์นั้นมีเรื่องเป็นตอนคืนหนักมากเลยค่ะมันทรมานแต่ว่าหนูก็มีวิธีอยู่กับความรู้สึก อยู่กับมันไปมาไปมาคือคืนนั้นมันยาวนานมากเลยค่ะแล้วก็พอตอนเช้ามามันก็เริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอตอนตกค่ำอะค่ะที่โทรหาลุงหอกมันเริ่มจะมีอาการอีกละว่ามันจะกลับมาเหมือนคล้ายๆกับไอ้ตอนกลางคืนแล้วอะคือไม่สบายตัวปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่โทรหาลุงหอกตอนจริงๆแล้วตอนระหว่างที่คุยกับลุงหอกค่ะมันไออาการนั้นมันหายไปเลยหายไประหว่างที่คุยกันเลยเหรอใช่ค่ะแต่ตอนที่ลุงหอกให้พลังงานเสร็จแล้วหนูบอกว่ายังมีปวดหัวอยู่นิดหน่อยตรงเนี้ยค่ะมันก็หายหลังจากนั้นแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงคืนนั้นค่ะตอนหัวค่ำหนูก็นอนแล้วหนูก็พาลูกนอนแล้วก็พอตื่นมานอนไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะนอนกับลูกแล้วก็ตื่นมาตอนตื่นนะคะยังไม่ทันลืมตามันเหมือนกับว่ามันมีแสงปิ้งมันคล้ายๆหนูไปหาภาพมาในอินเทอร์เน็ตค่ะมันเป็นคล้ายๆกับอะตอมค่ะที่มันเป็นวงสามวงจากวงโปรตอนอิเล็กตรอนนั่นแหละมันวิ่งวนไปวนมันหนูตื่นนะคะรู้สึกตัวแต่ว่ามันเหมือนอยู่ในตามันค่ะ
มันก็วิ่งจากเล็กๆเล็กๆมันก็ใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็หนูก็แต่หนูแปลกใจตรงที่ว่าตอนหนูเห็นอะมันหนูไม่ได้มันเหมือนระลึกถึงลุงออกทันทีเลยอะจริงๆแล้วหนูเคยเห็นแบบนี้มาประมาณก่อนหน้านั้น4ครั้งแต่ตอนนั้นเป็นก่อนที่จะหลับตอนหลับตาตอนหลับตาจะนอนเกือบจะนอนละคือจะเคลิ้มๆแล้วหนูก็จะเห็นเป็นแบบวิ่งไปวิ่งมาอย่างค่ะครับคราวนี้เป็นรุ่งเช้าอันนี้เป็นตื่นเช้ามาก็เจอมันไม่ตื่นแค่ตื่นตอนค่ำค่ะเผื่อนอนไปกับลูกแป๊บเดียวตอนค่ำครับหลังจากที่ได้พลังงานของลุงค่ะก็สรุปได้เลยฮะทางฝั่งลุงเนี่ยมันจะขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่รถทุกท่านนะพูดแล้วมันเหมือนกับมายกตัวเองนะตรงนี้แต่อยากจะก็ก่อนที่คุณลุงจะเล่าอย่างนี้พอดีว่ามุมของคนเล่าเนี่ยก็จะลบจบตกดีเทลไปก็คือว่าเธอพบว่าเธอไม่สบายแต่โดยพื้นฐานเธอเนี่ยก็หายใจตามกระบวนการที่ลุงเคยแนะนำคือเรื่องของอากาศถึงจุดหนึ่งเธอก็เลยไปเอาผ้าห่มมาคุมโปงคืนนั้นจึงเป็นคืนแรกที่เธอแก้ไขปัญหากับตนเองด้วยการคุมโปงแล้วก็แจ้งลุงหมอลุงหมอก็ได้ให้ภาษาหรือสัญญาณอะไรบางอย่างไปก็ไปเพิ่มเติมพอเพิ่มเติมเสร็จในระหว่างนั้นทั้งคืนเนี่ยก็คืออยู่กับความรู้สึกที่มันทรมานมากเนื่องจากไม่ใช้ยาไว้ง่ายไม่ใช่เคมีคิดว่าจะต้องใช้ตัวของตัวเองคืออากาศที่ตัวเองรู้สึกว่าพอที่จะทำความรู้จักกับน้ำอากาศได้แล้วก็เหมือนคุยกับลุงหงอกเรียบร้อยแล้วผมให้ความสำคัญกับการคุยกับลุงหงอกว่ามันคือรหัสมันคือการพูดคุยปกติทำไมเวลาที่ลุงบอกว่าผมบอกให้ทำมาทำไปเถอะคนจะไม่เข้าใจอันนี้ว่าเราไปสั่งเขาทีนี้เวลาบอกให้ทำอ่ะเราคงไม่ไปบอกให้ทำก่อนหรอกนอกจากมีการแจ้งเข้ามาร้องขอพอร้องขอเสร็จเวลาเราบอกคนที่ไม่รู้จักลุงหอกก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ความสำคัญกับการบอกของลุงเท่าไหร่โดยไม่รู้ว่านั่นคือถ้าพูดถึงมันยังไม่ถึงยุคที่บ้านเราจะรู้เรื่องนี้คือรหัสครับครับเพราะฉะนั้นการที่ลุงเน้นย้ำเรื่องของการผมบอกให้ทำเถอะนั่นคือมันเป็นชุดรหัสไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับมันกำกับโดยภาษาเพราะฉะนั้นถ้าพูดเชื่อมโยงภาษาคือลุงหมอเป็นคนที่พูดว่าภาษาเป็นภาษาอรหันต์เป็นภาษาไทยแล้วเวลาแจ้งเข้ามาหนังหน้าจอเมื่อสักครู่นี้คนที่ปวดท้องปวดหลังอะไรนั่นลุงหมอก็บอกว่านั้นยืนขึ้นทำนู่นทำนี่คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าคือเหมือนลุงไม่ได้สนใจอ่ะแล้วก็แค่บอกหน้าจอทำไมไม่ให้โทรทำไมไม่ทำอย่างอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าลุงหงอกคิดอะไรอยู่ใช่ใช่ใช่ต้องสังเกตดีๆว่าลุงก็ได้อ่านเสร็จลุงก็จะใช้เวลาในการที่จะประเมินทั้งนิดนึงว่าจะหาทางออกให้อย่างไรครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ผู้ให้ก็คืออยู่ที่ลุงหงอกนั่นแหละว่าจะเลือกให้ใช้โทรศัพท์เลือกให้ใช้เจอตัวเลือกให้ใช้ผ่านภาษาครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นสำคัญว่าผู้รับเนี่ยมีรหัสอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ผู้ให้ก็จะให้รหัสตามที่ผู้รับได้นั่นแหละใช่ตรงนี้ครับอธิบายแล้วก็คนอื่นจะมองว่ามันเป็นหนึ่งเข้าใจยากแล้วก็สองว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเพ้อเจ้อนี่เขาเข้าใจยากจริงๆเป็นจุดที่เข้าใจไม่ได้นะต้องยอมรับเลยนะครับท่านอยู่หน้าจอเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยนะกับกันสิ่งที่ว่านี้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้เอาว่านาทีนี้มันเข้าใจไม่ได้กันแล้วกันเวลาเนิ่นนานไปมันจะเป็นการเข้าถึงเองเช่นคุณขวัญใจเวลานี้นะครับตื่นมาก็ไปเห็นแล้วลูกอะตอมจริงๆมันได้รับรหัสจากลุงผ่านภาษาและเสียงที่ให้ณวันนั้นมันไปกระตุ้นต่อมสมองเลยล่ะครับกระตุ้นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นมันจึงวิ่งออกมาได้ทันทีขอให้เก็บความรู้สึกตรงเช้าวันนั้นเอาไว้ดีแล้วพัฒนามันต่อไปความจริงก็ตามดูตามรู้ไม่มีอะไรมากมายเลยครับไม่มีอะไรผิดเลยนะตามกันไปเถอะตัวนี้มันเจาะลึกเข้าไปเองแล้วจะได้ผลกันมากเลยทั้งบริวารญาติมิตรในครอบครัวมันจะได้จริงๆแม้ว่าคนข้างเคียงเขาจะสื่อสารภาษากับเราไม่ได้แต่เราสื่อสารเขาด้วยภาษานึกแน่และภาษาสัมผัสตัวจำไม่ได้เป็นหลัก
ถ้าใช้ภาษาพูดเข้าใจแอนตี้อ่ะภาษานึกกับภาษาสัมผัสตัวนี่คือแนบเนียนที่สุดผมว่านะในการที่จะถ่ายทอดพลังงานตัวนี้สู่กับบุคคลอื่นก็ตามในโลกใบนี้ใช้ได้นะยิ่งดูแลคนที่สูงวัยเนี่ยโอ้ยไว้ไว้แล้วเขาติดใจเราทีนี้เพิ่มจำนวนขึ้นมารายได้ก็เพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็เพิ่มเติมเพราะว่าเพราะฉะนั้นจุดที่บอกว่าให้ทำทำเถอะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผมก็จะขออนุญาตอธิบายว่าคิดให้มันคิดให้แล้วไม่ต้องไปคิดแล้วไม่ต้องคิดใช่กลับให้ไปคิดอีกชั้นหนึ่งไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเก็ตเองเพราะมันเป็นนามแล้วใช่ใช่คิดให้นี่ใส่เป็นรูปให้เลยใช่ครับอีกอันนึงก็คือทำให้ทำให้หมดแล้วเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นซะไปรับสิ่งนั้นเลยกลับให้ไปทำอีกสักหน่อยนึงครับผมเนี่ยครับผมถือว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันล็อกไว้ให้เรียบร้อยพอล็อกให้เสร็จปุ๊บผู้รับเนี่ยครับนอกจากว่าไปแน่ก็ต้องเข้าใจผู้รับด้วยว่าผู้ที่รับจะยากเข้าใจยากถูกต้องครับแต่ถ้าคุ้นชินกันแล้วฮะมันจะรู้ทันทีเลยว่าลุงหอบอกให้ทำแล้วทำไปเลยครับเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ติดตามลุงหอบมาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยคนที่โทรเข้ามามีความต้องการที่จะให้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งลุงหอบก็ชวนคุยแล้วทีเนี้ยใช่คุยไปเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่จะช่วยเหลือจนลืมไปเลย พอถามทีอ้าวหายยังอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ในมุมของบุคคลที่3ลุงถูกต้องครับบางครั้งบางทีบุคคลที่2เองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันหายไปแล้วมันหาไม่เจอครับเอ้ยอยู่ๆมันหายไปได้ยังไงคนฟังทางบ้านก็จะคิดว่าเนี่ยหน้าม้าเห็นมั้ยฮะครับเห็นมั้ยฮะมันจึงอะไรครับเค้าเรียกอะไรอ่ะไม่เข้าใจทั้งหมดเลยทั้งองค์คาพยพนี่แหละครับมันก็เลยยากเข้าไปหน่อยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าขนาดว่าเจ้าตัวเป็นบุคคลที่ตามความรู้สึกหรือตามคอรสอได้ดีนะฮะก็กว่าจะมาถึงจุดที่กล้าแกล่งในการที่จะเอาผ้าไปคุมโปงแล้วเดินระบบการหายใจตามที่ลุงว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการเป็นไข้เนี่ยทรมานมากคุณลุงมันบีบรัดมันปวดหัวมันเหงื่อแตกมันจะเพ้อไปถึงขั้นอนุสัยไปหลายๆอย่างเสร็จปุ๊บเธอก็ฝ่าฟันตรงจุดมันมาได้แล้วก็มันคือท้ายที่สุดแล้วพอมันหลุดโรคอลุงมันก็จะได้บางอย่างซึ่งอยากให้อธิบายครับก็อธิบายไอ้ตรงนี้พอเวลาผ่านภาษาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเอาภาษาของลุงสักหนึ่งคำที่เก็ตเนี่ยเอาไปไข้ครวนทบทวนผ่านภาษาแล้วจะรู้เองครับเพราะภาษามันเป็นรหัสเวลาใส่เข้าไปในบอดมันเป็นรหัสเลยนะครับแล้วฟีลลิ่งมันจะตามมา นั่นใครก็ตามที่จับเคล็ดลุงเนี่ยเอาภาษาลุงพูดเสมอว่าภาษาเนี่ยสำคัญมากๆนั่นเป็นรหัสนั่นจับรหัสเอาไว้ให้ได้แล้วก็ไป follow รหัสของภาษาเนี่ยทบทวนไปมานะเดี๋ยวมันจะกลั่นเองมันจะกรองเองแล้วตัวเองก็จะได้รับเกิดความรู้สึกขึ้นมาเฮ้ยง่ายมันเป็นทางที่ดีแน่นอนครับเลยนะเพราะบริสุทธิ์นะขอให้เข้าใจคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทำงานอย่างซึ่งตัวท่านมีอยู่แล้วมันได้เชื่อมได้ง่ายไงครับทุกคนมีอยู่แล้วมันได้เชื่อมได้ง่ายเหมือนกันที่ผมพูดเมื่อกี้นี่มันต่อกับดวงอาทิตย์ศูนย์กลางที่มันเป็นศูนย์กลางของโลกแบบเดียวกันเนี่ยก็เรื่องที่ลุงหอกเล่าหน้ากระดาษนะครับมันลอยมันขาลอยสำหรับผู้ฟังแต่นี่แหละคือเชิงประจักษ์ครับมันไม่ใช่การสัมผัสนะครับเนี่ยไม่ได้สัมผัสเขาอยู่ในท่าแลนนะลุงใช่ไม่ใช่การสัมผัสตรงนะครับทีนี้มันผ่านภาษาบางดีพอดีบางคืนดีคืนดีผ่านแสงผ่านเสียงส่วนใหญ่คนจะไปรออะไรลุงหอกดีดเสียงดีดแสงทั้งที่ลุงหอกให้เวลาในการผ่านภาษาตั้งเกือบ3ชั่วโมง นี่ก็ต้องเข้าใจว่ามันรัดยากมันยากนิดนึงครับแต่ถ้าเข้าคอรสอได้งอกอมันจะจบมันจะไวก็คือการประกาศผ่านความรู้สึกมันจะได้เองเพราะฉะนั้นการได้เองนี่คือตัวยันไม่ต้องยืนยันหรือนั่งยันตัวนี้คืออยู่ในเทอร์แลนด์เพราะฉะนั้นภาษาลุงนั่นแหละครับเป็นตัวที่
ช่วยด้วยโดยผ่านภาษาถูกต้องครับเมื่อกี้นี้คุณขวัญใจจะเล่าอะไรแล้วก็คุณลุงจะพูดอะไรต่อเชิญเลยครับเชิญคุณขวัญใจเล่าต่อครับถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมเวลาเล่าแล้วก็ขอให้ทำใจไว้ว่าเป็นเคสสตัดดี้จากคุณขวัญใจเองอธิบายความเข้าใจของตัวเองให้กับท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่าอยู่ในบ้านเราทีวีได้กรุณาพิจารณาตามลองใช้เซตนั้นลองดูครับคุยกับผู้ฟังโดยรวมไม่ต้องมาคุยกับลุงออกแต่ลุงออกจับทางได้แน่นอนลุงออกก็คนฟังเหมือนกันเชิญครับผมคุณขวัญใจครับค่ะให้หนูสรุปเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตช้าค่ะให้หนูสรุปว่าหนูมีความเข้าใจยังไงเกี่ยวกับลุงออกใช่ไหมคะใช่ครับมาเชิญชมลุงออกหนูไม่ค่ะไม่จากที่หนูรับอากาศมาร่วมด้วยค่ะก่อนหน้านั้นหนูก็ไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิค่ะแต่มันก็มีอะไรที่มันแบบแปลกๆแล้วก็แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเชื่อมถึงกันได้เงี้ยค่ะเชื่อมอย่างเช่นที่ตอนที่หนูจะหลับดีดีมันก็เห็นแสงที่มันวิ่งไปวิ่งมาซึ่งหนูก็ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าในช่วงที่เห็นนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันพุ่งไปที่ลุงหงอกอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็เลยคิดว่าตรงนี้ขออนุญาตมันคือลุงหมอคือต้นทางนั่นเองครับใช่ใช่ทางฝั่งก็คือปลายทางกับต้นทางมันจะเอกันแล้วนะมันก็เลย mix and match merge กันทันทีเลยครับใช่ค่ะเพราะปกติหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆดีมากครับก็เพราะไม่เชื่ออะไรง่ายมันเก็ตพอมันเก็ตโอ้โหมันเกินเลยนะมันเกินที่จะพัฒนาเลยครับแล้วอะไรรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันค่อยจะเริ่มเข้ามาให้รู้สึกได้ด้วยตัวเองค่ะว่ารับอากาศแล้วก็ลุงออกครับค่ะง่ายๆเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอผมขออนุญาตนิดนึงเถอะตอนนี้ขออนุญาตอย่างทุกท่านเลยนะครับบอกให้ทราบว่ามันเหมือนกับต้องขออนุญาตทุกคนนะตรงนี้นะทั้ง 7-8,000 ล้านคนในที่ว่าเนี่ยพอผมพูดสิ่งใดอ่ะมันก็เสมือนหนึ่งผมเป็นสิ่งนั้นโอเคไหมครับเสมือนหนึ่งเลยนั่นนะขอให้ทำใจที่ลองดูครับถ้าอยากจะได้สิ่งดีๆจากลุงหงอกโดยที่ไม่รู้ตัวผมขออนุญาตนะเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตถึง 7-8,000 ล้านคนนั้นในเมื่อกี้นี่ไม่ใช่คุณขวัญใจคนเดียวนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินเพียงแค่ผ่านภาษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์เป็นใดๆก็ตามทีแหละครับในเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับแน่ๆๆครับพอได้มั้ยผมใช้คำพูดนี้โอ้โห 8,000 ล้านคนนะโยมลุงที่ต้องคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นจำคำข้างหลังฉากเอาไว้ Cecilio and Agarico นะครับจำคำนี้ไว้ดีมันเป็นเหมือนกับเป็นมันเป็นเซนส์เป็นสื่อของความเป็นตัวตนของลุงแท้ๆเชสซิโร่นั้นต้องควบด้วยอากาลิโกซึ่งเป็นภาษาพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยกับอีกคำหนึ่งคือแอบนอร์มอลก็ต้องควบคู่กับคำว่าอันคอนเซียสมันก่อนก็ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะตรงนั้นนะครับมันอยู่ในระหว่างลุงอยู่ตรงกลางเลยครับไม่ว่าจะไปขวามันก็คือสิ่งนี้ไปซ้ายคือสิ่งนี้ก็ดีฮะที่มีผู้คนเข้าใจแม้แต่หนึ่งเดียวนะสิ่งนี้หนึ่งเดียวเข้าใจแล้วมันจะต่อ2 3 4 5ครับเรื่องนี้มันประหลาดครับมันจะฟิวชั่นของมันไปเองครับเป็นอานิสงส์เป็น new innovation เลยครับทางด้านความคิดนะครับและการกระทำอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมมันก็จะเกิดผลกระทำโดยง่ายดายต้องขอบคุณสื่อแขนงนี้ด้วยครับที่เราสามารถสื่อกันได้เห็นหน้าเห็นตากันได้ในเวลาที่มันห่างกันเพียงไม่เกิน4วินาทีเองครับกับความไกลเป็นล้านล้านกิโลเมตรกับความไกลระยะทางระหว่างเนเธอร์แลนด์กับกรุงเทพ
ช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยยิ่งเร็วกว่านี้เยอะครับเร็วกว่าเยอะประสิทธิผลโอ้โหมันจะเวอร์ไวเวกจริงๆครับผมจะรู้เรื่องพวกนี้จริงๆครับทั้งความไปแล้วก็เวลาเพราะบ้านเขาสว่างครับครับที่คุณขวัญใจจะเล่าตอนสุดท้ายคืออะไรจะบริจาคอะไรนะครับเรื่องบริจาคเหรอไม่ค่ะวันนี้แฟนหนูเขาก็เอาจดหมายจากหน่วยงานของประเทศอย่างค่ะบริจาคอวัยวะภายในให้เซ็นว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคแล้วก็มันก็มีอย่างนี้ด้วยค่ะตอนแรกหนูก็ว่าน่าจะบริจาคมีความรู้สึกว่าเรายังสามารถต่อชีวิตให้คนอื่นได้แต่พอหนูอ่านไปเขาก็บอกว่าถ้าใครเขาลงหนังสือพิมพ์เลยนะคะว่าไอ้จดหมายเนี่ยส่งไปให้ทุกคนที่บ้านแล้วถ้าเกิดใครอ่ะไม่ตอบกลับไม่ตีไม่ส่งคำตอบอะค่ะว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคตอบกลับตีผนึกตอบกลับจะถือว่าบริจาคโดยอัตโนมัติพอหนูเห็นอ่านเห็นตรงนั้นหนูก็รู้สึกมันเอ๊ะมันแปลกรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ค่ะว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่เขาจดหมายตกหล่นแล้วก็ไม่ได้รับจดหมายนี้ล่ะก็กลายเป็นว่าบริจาคโดยปริยายครับแต่หนูก็คิดว่าหนูจะไม่บริจาคครับนี่กลับมาถามว่าเมื่อเราบริจาคแล้วถามว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อนี่เขาจึงต้องการนักอวัยวะของเราเนี่ยอ่ะมันต้องถามต่อให้เขาตอบครับมันมีหลายช่องมากเลยค่ะที่เขาบอกว่าจะบริจาคส่วนไหนตับไตม้ามเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยค่ะให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบริจาคส่วนไหนแล้วก็เอาไปเกี่ยวกับการแพทย์ช่วยชีวิตคนอื่นหรือเอาไปเขาเรียกว่าอะไรคะเอาไปใส่ในร่างกายคนที่เขาต้องการเขาคิดกันอย่างนี้เนาะหรือใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาก็มีเขียนข้างล่างว่าถ้ามันไม่สามารถใช้ได้จะสามารถเอาไป เขาเรียกว่าอะไรศึกษาเอาไปศึกษาได้หรือเปล่าเขาก็จะมีให้กากบาทไว้คำว่าศึกษาลุงหมอคิดว่าไปเป็นเครื่องมือเขาต่อใช่ค่ะเพราะหนูเคยได้ยินลุงหมอพูดว่าหนูก็มาคิดว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาไปทำไม่ไปทำที่มันทำร้ายหรือในทางทำลายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องการเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยถึงขนาดเป็นกฎหมายด้วยนะใช่ค่ะทั่วประเทศทุกคนครับชาวดัสทุกคนครับก็โอเคเรามากรอบของเราทางด้านกลุ่มพุทธะนี่นะฮะกลุ่มสาธุเนี่ยผมก็บอกว่าอาการเกิดเป็นเราขึ้นมาจริงๆนะกว่าที่มันจะหลอมมาเป็นเราเนี่ยครบ32ประการทั้งหมดเนี่ยมันมีกระบวนการมันมีองคาพยพแล้วมันก็วิวัฒน์ของมันเองในรูปแบบตายเกิดตายเกิดและตายเกิดโอเคไหมครับตามกฎแห่งธรรมชาติของมันเองทีนี้พอเวลาวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ตรงกลางเวลานี้เขาก็พยายามที่อยากจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเขาคือวิทยาศาสตร์แต่ไงก็ตามมันต้านกับธรรมชาติแน่นอนครับนะอย่าไปสรุปว่าวิทยาศาสตร์ช่วยธรรมชาติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเอาธรรมชาติเป็นเครื่องมือและหรือทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวภาษาลุงของจะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นขอให้รักษาเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันมาอย่างธรรมชาติก็ขอให้ครองไปจนถ้ามันเป็นเท่าฐานกันแล้วกันครับมีข้อแม้เลยว่าฉันไม่ต้องการให้เอาไปฝังต้องการไปเผาแปลสภาพธาตุ
ให้มันย่อส่วนลงไปให้มันสลายไปถ้าจะต้องการเกิดครั้งต่อไปก็ให้มันเกิดมิฉะนั้นแล้วอวัยวะมันจะไม่ครบนะคราวต่อไปเอาจริงๆมันไปไม่ทันกันแปลว่ามันตกขบวนรถไฟขบวนเดียวกันนึกออกนะเนี่ยภาษาของลุงจะเป็นอย่างนั้นใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่จะว่ากันเพราะสิ่งนี้มันถูกหลอกมาตลอดเวลาคนไทยเราทั้งโลกด้วยถูกกลุ่มวิชาการนี่หลอกมาตลอดเขาใช้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์กับมวลมนุษยชาติของลุงนี่คือประโยชน์ที่สุดเห็นไหมฮะเรารักษากันผ่านจอไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์สูงสุดคือตรงนี้เองชัดเจนองค์ความรู้ก็ไม่เคยปิดบังเห็นไหมครับอะไรที่มันตีบตันก็คลี่คลายให้ผ่านภาษาได้กับกิริยาชิ้นลุงทำคือประโยชน์มากที่สุดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่มันโอ้โหมันข้ามคืนเห็นผลได้ในตัวเป็นที่ไปจับครับคนที่เก็ตสิ่งนี้ถือว่าเป็นยอดแห่งมหาบุญเลยถ้าหากว่ายอมรับความบุญมันเป็นสาระในการดำเนินชีวิตอยู่นะแต่ทั้งหมดลุงก็ขมวดว่าบุญจริงๆคือความเข้าใจเข้าใจตรงกันผ่านภาษาก็ได้รับสิ่งที่ดีต่อการกับการอากาศคือพลังงานบริสุทธิ์เพราะยุ้ยไม่เปลี่ยนคำพูดนะพลังงานบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนเลยชีวิตนี่จะไม่เปลี่ยนเลยอยู่ไหนก็จะพูดจากับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่าผมไปรู้เห็นอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยชัดเจนค่อนข้างจะลงตัวจนกระทั่งบางครั้งมันก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะอะไรจะรู้ไม่ได้อะถ้าเรารู้ได้อ่ะมันมีประโยชน์แล้วต้องหาวิธีให้พวกเขารู้ตามดูสิความคิดผมโดยการผ่านภาษาได้กับกิริยาและโดยพวกยิ่งเรื่องของสุขภาพเห็นไหมทางฝั่งคุณก็รู้ตามแล้วก็เก็ตแน่นอนขนาดมองเห็นอะไรต่างอ้าวเป็นรูปลุงหงอกมาซะนี่เห็นหน้าเป็นลุงหงอกลอยซะนี่เอาว่าลุงหงอกคือเจ้าของสีนั้นกันแล้วกันเนาะโอเคไหมเออให้มันจบตรงนี้เลยลุงหงอกคือเจ้าของสิ่งที่คุณเห็นนั่นแหละหนูก็รู้สึกว่าอย่างนั้นวันนี้ก็ได้รับคำยืนยันจากปากของลุงหงอกล็อกเลยล็อกเลยก่อนจากนี้ช่วยพูดเป็นภาษาท้องถิ่นที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เรารู้จักลุงหงอกครับเออโอเคภาษาเนเธอร์แลนด์เชิญครับเล่าเรื่องตัวเองผ่านภาษาเนเธอร์แลนด์โอเคฮะหนูจะละหนูจะพูดว่าหนูรู้สึกยังไงที่ได้มาเจอลุงหงอก yes โอเคเชิญครับบ้านเราต่อทีIk ben heel blij dat ik Lungok en Lung Noi tegengekomen. Daarvoor alles wat ik in mijn leven en in mijn gedachten in om te leven, dan heb ik bevestigen.De manier van denken van jou gekregen. En ik ben heel erg blij mee. En heel erg bedankt. ขอบคุณค่ะครับโอเคครับก็แม้ว่าลุงจะฟังภาษาไม่รู้เรื่องแต่ก็ดูรอยยิ้มหนูแปลได้หนูแปลได้นะคะหนูแปลไหมคะเชิญครับหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกแบบยินดีมากค่ะที่ได้มาเจอบ้านเราดอททีวีแล้วก็ลุงหงอกแล้วก็TTM แล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีการยืนยันว่าความคิดในการใช้ชีวิตของหนูอะค่ะกับสิ่งที่ลุงหงอกพูดนะคะมันตรงกันเป็นข้อๆบางทีมันก็เออถูกละที่เราคิดแบบนี้ที่เราใช้ชีวิตแบบนี้ที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่หนูได้ก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรข้อคิดใหม่ๆที่มาเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแล้วก็ข้อปฏิบัติจาก TTM ค่ะหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดที่คิดต่างกันใหม่ตรงนี้ครับ
ค่ะใช่ค่ะมีรู้สึกดีๆแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะโอเครับครับนี่ถอยดังไปนิดนึงก่อนหน้านี้แบ็คกราวน์นะว่าคุ้นเคยกับเพื่อนอะไรต่างๆนากันยังเชื่อมโยงกันอยู่หรือเปล่าครับไม่รู้คนนั้นเขาอยู่นอร์เวย์หรือเปล่ายังไงเนี่ยใช่หรือเปล่าทราบนะถ้าผมได้พอรู้ร่องรอยประมาณสัก 2-5% เนี่ยว่ามีเพื่อนคนนึงที่สนิทกันนะครับคนไทยเราเนี่ยครับยังติดต่อเชื่อมโยงอยู่หรือเปล่าติดต่อเชื่อมโยงนะบ้างบ้างครับใช่เสมอเสมอเขาพูดถึงลุงหงอกอะไรบ้างไหมครับเขาถามหาว่าลุงหงอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลุงหงอกพูดถึงเรื่องอะไรครับก็เขาก็ถามหาเสมอเสมอค่ะครับครับคำตอบของเราก็น่าจะบอกว่าดูในจอนะผ่านจอทุกเย็นใช่หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะใช่เพราะมันก็อธิบายไม่ได้ครับครับครับก็โอเคฮะเพื่อนฝูงกันบางคนคนเก็ตคนไม่เก็ตแต่อย่าเอาสิ่งนี้ไปทะเลาะกันไม่ได้นะครับเขาคือเขาเราคือเราทันทีฮะต้องตัดตอนว่าเขาคือเขาเราคือเราทันทีนะฮะแล้วจะเป็นเพื่อนต่อกันได้ครับเพราะสิ่งนี้จะเข้าใจครับครับใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละคนก็เข้าใจอะไรที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองค่ะครับครับสุดท้ายเราจะได้คอนฟิเดนซ์กับตัวเองนั่นเองตัวคอนฟิเดนซ์นะฮะเป็นตัวที่ต้องถือครองในการดำเนินชีวิตต่อไปที่ยังหลงเหลืออยู่ครับขอให้หยิบคำว่า confidence channel ไปใช้ได้ตลอดมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันคุ้มครองเราได้เลยครับ confidence เนี่ยปกป้องคุ้มครองเราได้จะเป็นขับรถขับเรือไปไหนก็ตามทีครับมันโอ้โหความมั่นใจมันเกินร้อยอยู่ไม่ทำอะไรก็ได้อย่างลุงเนี่ยมันเกินร้อยแล้วความมั่นใจเมื่อวานลุงหงอกพูดว่าไม่สูญเสียความเป็นตัวเองอืมลุงหงอกไม่ต้องการให้คนทุกคนสูญเสียความเป็นตัวเองใช่ภาษาเหล่านี้นะฮะเก็บเอาครับผมจะมีภาษาใหม่ๆเสมอสังเกตผมจะย้ำให้ฟังด้วยภาษาใหม่นี่ภาษาใหม่นั่นเนี่ยครับครับและนี่ก็คือตัวแบบของการไม่ร้องขออ่าคือทำเองอ่าใช้เลยอ่าไม่ต้องขอไม่ต้องสวดอ้อนวอนหรือว่าใช่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 ไม่ต้องขอเลยจับแค่ได้ทำเลยทำแม่งเลยอย่างเงี้ย มันก็เกิดผลทันทีฮะใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วแรกๆเลยค่ะมันเริ่มมาจากที่หนูสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแล้วหนูก็อยากจะหาวิธีรักษาตัวเองแล้วก็มาเจอบ้านเนี้ยค่ะเธอเป็นเทพีโยคะครับหรือไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ใช่อ่ะโอเคเอาครบไม่ถึงขนาดนั้นจากกระทั้งเจ็ดโอเคหนูก็ใช่หนูก็รู้ว่าวันนั้นที่ลุงหงอกพูดหนูรู้ว่าลุงหงอกพูดเพราะว่าลุงหงอกรู้ว่าหนูรู้เกี่ยวกับจักระลุงหงอกเลยใส่ภาษาจักระมาให้หนูค่ะวันนั้นนะเลยไปอินกับจักระโอเคก็โอเคไม่ถึงกับอินแต่ว่าก็คือศึกษามาก่อนหน้านั้นหนูไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็ไปศึกษาวิธีทางเลือกเพราะหนูไม่อยากใช้ยาตอนนั้นยังไม่รู้จักลุงหงอกแล้วหนูก็ไปเจอไรกิแล้วหนูก็อยากจะไปลองรับพลังงานนั้นดูมันคืออะไรแต่หนูก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ไม่รู้สึกไว้ใจอะไรง่ายๆนะคะแล้วพอดีว่าวันนั้นที่เมืองหนูค่ะเขามีคอร์สสอนไรกิไรกิโอเคหนูก็เลยไหนก็ไหนๆแล้วหนูก็ไปลองเรียนดู2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทั้งวัน2วันแล้วก็จากนั้นมามันก็เริ่มจะรู้สึกถึงไอ้พลังงานเนี่ยค่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วหนูจริงๆแล้วหนูจะเท้าความว่าหนูอยากรักษาตัวเองเป็นแล้วหนูอยากจะถ้ารักษาตัวเองเป็นแล้วหนูอยากจะรักษาคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าหนูทำงานกับคนแก่แล้วก็คือเราเห็นนะคะว่าความเจ็บป่วยเนี้ยค่ะมันทรมานครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดแต่ว่าการที่จะไปรักษาคนอื่นได้อะมันต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนต้องครับ
ป็นหลักเลยฮะเนี่ยเป็นหลักเลยครับเป็นหลักค่ะหนูก็เลยอ้าวเชิญรับโอกาสแล้วก็ต้องลองทำดูทำให้ได้แล้วก็ผลที่จาก1ปีอะค่ะคือจะ1ปีแล้วแหละที่หนูรับโอกาสมาปกติหนูจะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นที่เขาเรียกกันว่าภูมิแพ้ค่ะครับแพ้อากาศช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ออกมานี่หนูก็จะแพ้ละทุกๆปีเป็นระยะเวลาหนูมาอยู่ที่นี่ประมาณ14 ปีหนูก็จะ3ปีแรกไม่เป็นอะไรพอ3ปีหลังมันจะแพ้ตลอดหนูก็ใช้ยามาตลอดใช้ยาแก้แพ้อ่ะค่ะแพ้เกสรแต่พอใช่ค่ะใช่แต่พอหลังๆมาปีให้หลังมาหนูรู้สึกว่ายิ่งกินยาแล้วมันยิ่งจะป่วยเพราะว่าหนูสังเกตเองว่าเวลากินยาปุ๊บไอ้ในโพรงจมูกหนูละมันจะเริ่มมาละเหนียวเหนียวพอเหนียวเหนียวปุ๊บไปที่คอละไปที่คอปุ๊บอ้าวไม่สบายแล้วก็กลายเป็นไม่สบายเหนือหลังหนูก็เลยไม่เอาละไม่เอายาก็เลยหาวิธีเองค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนจนมาเมื่อเริ่มรับอากาศแล้วก็งับได้ประมาณช่วง เดือนเมษาTGM เขาก็บอกให้พอเขารู้ว่าหนูอ่ะแพ้อากาศเขาก็บอกให้หนูไปไฮสปีดหนูก็ไปทำตามที่เขาบอกแล้วก็ทำได้แป๊บเดียวค่ะได้ประมาณอาทิตย์นึงอาการแพ้มันก็หายไปเลยหนูก็ยังใช่แล้วก็ทั้งปีค่ะหนูแทบจะไม่จามเลยค่ะแล้วก็ไม่คันตาจนมาแล้วก็ต้นปีก่อนที่จะมาเจอนะจะมาเจองับอากาศหนูเป็นหวัดแบบนี้ค่ะ1ครั้งแล้วหลังจากนั้นมาไม่เป็นหวัดอะไรเลยจนมาเนี่ยค่ะอาทิตย์ที่แล้วนี้แต่ส่วนปีที่แล้วปีก่อนๆหน้านี้ตั้งแต่มีลูกก็คือป่วยบ่อยมากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นค่ะครับแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ถือว่าช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลย 80-90% เนาะใช่ค่ะใช่ดีมากครับนิดนึงถอยหลังไปหาเรกิคำว่าเรกิกับจี้กงอ่ะพลังจี้กงมันก็สิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาใช่ค่ะโอเคนะทีนี้มาฟังลุงดีนะครับมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาแต่ลุงใช้ Pure Energy ทำไมลุงถึงเลือกใช้ Pure Energy เพราะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คำว่า Energy ตัวนี้นะครับที่ลุงปักใจใช้ภาษาวิทยาศาสตร์คือตัวนี้เพื่อที่จะมันหลายชนชาติหลายเชื้อชาติเมื่อเวลาเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นภาษาหลักที่สามารถเรียนรู้กันได้ทันทีนะครับแต่สิ่งทางผมเนี่ยผมจะมีค่อนข้างจะเหนือกว่าทั้งเรกิและที่ผมแน่นอนเพราะผมใช้ผ่านสื่อนี่สบายเลยเนี่ยความเหนือชั้นกว่านะครับผมยืนยันว่าผมเหนือชั้นกว่าแน่นอนจริงๆเมื่อไหร่ก็ได้เอาเจ้าตัวเขาหนึ่งตัวหนึ่งตัวหัวแถวมาวัดกันได้เลยถ้ามีเครื่องมือวัดพลังงานที่ว่าเนี่ยแต่ทางฝั่งผมบอกว่าคุณวัดพลังงานให้ตายก็ไม่เจอหรอกเพราะมันเกินกว่าเครื่องมือที่คุณจะวัดได้เพราะเครื่องมือที่ว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะมาหาค่าทางด้านบริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากถ้ามันจะเป็นครับมันเหนือกว่าสิ่งนั้นเสร็จแล้วเขาจะอธิบายตามรูปแบบของเขาแหละไม่รู้ใช่ไม่ได้แต่ทางฝั่งผมผลสำเร็จในการรักษากันเนี่ยครับผมมาตรงนี้มาการกระทำเป็นตัวเป็นพระเอกของเรื่องไม่ต้องพูดยาวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาเลยเงี้ย ครับหลังๆมาผมใช้คำนี้ครับหลายคนหลายท่านที่มาที่นี่บอกว่าหนูเป็นอะไรมาจึงมีเป็นโรคหรือว่ามีอาการที่ว่านั้นผมตอบว่าผมไม่อยากจะตอบคำถามว่าไปเป็นอะไรมา
อยากจะตอบคำถามว่ามันหายได้เพราะอะไรตรงนี้มากกว่าค่ะนั้นทางฝั่งคนคือหายได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านอากับกิริยาผ่านภาษาของลุงนี่แหละครับหายได้เพราะตรงนี้นะมันง่ายขึ้นเยอะเลยเอาผลสำเร็จเลยตีแตกตัดตกจบเลยครับเมื่อกี้หนูยังเมื่อกี้หนูขออนุญาตนะคะครับเมื่อกี้หนูยังนึกถึงเลยว่าลุงหอกชอบพูดเสมอว่าอย่าไปถามหามันหรือว่าอย่าไปตอนที่ลุงหอกรักษาช่วยให้พลังงานแล้วค่ะอย่าไปถามหามันอีกอย่าไปนึกถึงมันหนูก็นึกถึงตอนที่หนูอยู่ในคลาสเลขีอะค่ะแล้วก็ครูเขาก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะมือแล้วก็มันก็จะมีแบบทำสมาธิด้วยในช่วงคลาสนั่นแหละแล้วก็มันแปลกมากที่หนูอะอยู่ดีๆมันไอตลอดไอไม่หยุดเลยแล้วหนูก็บอกว่ามันคืออะไรหนูก็ถามครูค่ะครูบอกไม่ต้องไปถามมันแล้วมันคือมันจะไปแล้วอะเราอย่าไปพะวงหามันอีกไม่ต้องสงสัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกับที่ลุงออกพูดกับผู้คนเสมอค่ะว่าถ้าถามผมนะผมจะตอบว่าระหว่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันกำลังเซอร์โคเรกันอยู่กำลังเบรกกำลังรับกำลังปรับกันอยู่ถ้าถามผมผมตอบตรงนั้นครับไม่นานนะจากนี้ไปนะหายแน่นอนเดินผมเดินจากกันหายแน่นอนครับมันก็สั่งได้เลยแหละครับทางฝั่งผมเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้ผมเนี่ยนะผมจะบอกให้ทราบนะพลังผมมันจะออกผมพูดเสมอว่าไอ้พลังมันออกจากตัวมาคนที่มีห่างจากคืบหนึ่งศอกหนึ่งเนี่ยมันยิ่งมีพลังมากมันยิ่งออกไปมากยิ่งไปกันอะไรกันความกดของอากาศที่จะมากระทำบนตัวเรามันยิ่งห่างไกลแปลว่าคนที่มีพลังงานตัวนี้มากมันก็ยิ่งถูกสิ่งรอบข้างอากาศเนี่ยกดดันได้น้อยลงงั้นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะคล่องตัวตลอดหายใจในโปร่งเบาตลอดไม่มีอะไรมาบีบรัดนะคนที่หายใจไม่เข้ากับหายใจไม่ออกเนี่ยหายใจไม่เข้าเนี่ยอันตรายมากกว่าไม่เข้าอันตรายมากกว่าถ้าเข้าปุ๊บเดี๋ยวมันจะออโตเมติกกลไกภายในมันจะดันออกเองขอให้เข้าก่อนเถอะนั้นคำว่างับอากาศนั้นจึงมีความจำเป็นเข้าไปในปริมาณเยอะๆหน่อยปุ๊บเดี๋ยวนี่มีความจำเป็นตรงนี้ครับนะอันตรายมากกว่าโอเคไหมโอเคค่ะได้ด้วยความยินดีหน้าตาสดใสดีมากเลยครับขอให้รักษาเนื้อหนังมังสาได้เด็กดีนะรวมทั้งครอบครัวเลยนะรวมทั้งผู้เขียนคนทั้งหมดด้วยรวมทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยแน่ไปนู่นเลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเอาล่ะกลับมาสู่หน้าจอเราท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต่อนิดนึงนะครับว่าโหยหลังจากสนทนามาปุ๊บปั๊บเนี่ยมีผู้คนแสดงความเห็นเข้ามาภายในนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะดูสิหนูเข้าใจว่าถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยคือการใช้จิตสู่จิตผ่านทางภาษาใช่ไหมครับต้องบอกว่าทางฝั่งท่านนั้นใช้ใจนะครับกายกับใจทางฝั่งผมใช้จิตแน่นอนโอเคป่ะกายกับใจงั้นพอผ่านความเข้าใจปุ๊บกายจะรู้สึกเลยเห็นไหมฮะผ่านความเข้าใจของท่านปุ๊บกายท่านจะรู้สึกเลยนี่จำคำนี้ไว้กายกับใจส่วนจิตพัฒนาอีกช็อตหนึ่งนะครับขอให้เข้าใจคนไหนพัฒนาได้ก็สื่อสารกันมานะครับในเรื่องของจิตนะครับสมาชิกบ้านเราทำงับอากาศเถอะแล้วได้รู้ผลกับตัวเองนี่คุณลมโชยนะครับหนูเคยได้รับการปลดปล่อยคล้ายแบบนี้ทางโทรศัพท์คำพูดไม่กี่คำปลดล็อกได้จริงๆหายเข้าใจค่ะคุณเมทเนียก็แปลว่าผ่านภาษาลุงนะฮะก็ได้รับการปลดปล่อยนะครับร่างกายเปิดรับจิตใจเปิดรับใจเปิดอย่างนี้ดีกว่านะฮะจิตอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งตรงนี้เถอะแล้วอย่าเอาจิตเข้ามายุ่งในใจนะครับเอาคำว่าใจสนใจไว้ก่อนเอาว่าใจในจิตอย่างเงี้ยพอได้แหมมาไม่ใช่จิตใจนะมันต้องมีตัวกั้น
จในจิตมีคำว่าในเข้ามาเป็นตัวกั้นจิตใจเพราะว่าคำว่าจิตใจเนี่ยฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วจำแนกไม่ออกสักทีนึงใจในจิตหรือจิตเลยนะใจในจิตคือให้มีคำว่าภาษาเนี่ยในมากั้นก่อนขอต้องการแยกเป็นคนละคำนะท่านทั้งหลายขออนุญาตใจกับกายกายคือความรู้สึกจำเป็นหลักใจคือความเข้าใจเอาตรงนี้ให้ได้ผ่านภาษาลุงเนี่ยเอาตรงนี้ให้ได้ประคองนี้ให้อยู่แล้วจิตเป็นช็อตทีหลังโอ้ยลุงให้สบายเรื่องจิตไม่มีปัญหาโอเคนะดีไม่ดีมันสอดรับมันโดยอัตโนมัติเลยจิตเนี่ยครับนะฝากไว้กันนะครับขบคิดให้ค่อนข้างจะเนียนหน่อยตรงนี้นะครับร่างกายเปิดรับจิตใจเปิดรับง่ายต่อการเข้าใจผ่านทางการกระทำงอวักออกโอเคภาษารับอากาศนับอากาศคำเต็มมันคือวกครส64ที่10อ๋อนับอากาศความรู้สึกโอเคคอรสคือความรู้สึกงอกคือนับอากาศนะมันจะได้รับได้ความรู้สึกถูกต้องครับแล้วก็ฟังลุงออกซึมซับเหมือนน้ำฝนหยดลงทรายใช่ครับฝนหยดลงทรายมันจะซึมซับจะเย็นทำนองนี้ฮะเยือกเย็นถ้าหากว่าน้ำฝนหยดลงตุ่มน้ำก็จะเต็มตุ่มนะอุปมาเป็นเช่นนั้นสุดท้ายก็คือเต็มตุ่มเต็มตัวท่านนั่นแหละครับรวมความเป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆดูดซับออกค่อยรับเป็นผู้รับขอให้ทำใจเป็นผู้รับนะครับทางฝั่งลุงเนี่ยทำใจผู้ให้อยู่แล้วล่ะนะครับเหมือนลุงให้ไม่มีขีดจำกัดนะครับบอกทราบไว้ผู้รับก็แต่ละบุคคลนะแต่ละหน่วยจะรับเอาแต่ละรับเอาจำไหมครับขอให้เข้าใจทำใจนี้ให้ได้ครับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่ศาสตร์ที่เราประกอบอาชีพกันทั่วไปนะครับศาสตร์นี้มันศาสตร์กับตัวเราเองเป็นธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะโยงเข้ามาเรื่องของศาสตร์ธรรมชาติให้มากที่สุดอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์ยืนยันคอนเฟิร์มโดยพุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์เป็นตัวยืนยันนะครับจะมองให้ทราบว่านะครับเพราะว่าพุทธศาสตร์นั้นมันเป็นศาสตร์ที่เหนือชั้นนะศาสตร์พุทธศาสตร์นะครับเมื่อวานมีนัดนวด2คนคนละชั่วโมงคนละช่างชั่วโมงคนละชั่วโมงโอเคคนละชั่วโมงครึ่งโอเคนะหนาวเราใช้พลังนวดจนเหงื่อออกแต่พอตื่นขึ้นมาตัวเราไม่รู้สึกสะสมความไม่สบายตัวเลยค่ะทำท่าทารกกุ้งงอตัวกุ้งทารกคลายได้ทั้งร่างกายและสอนวิธีทำให้ลูกด้วยคุณแม่ดีมากครับดีมากครับพยายามสอนลูกหลานให้รักษาตัวให้ได้นะครับตรงนี้ต้องการมากๆเมื่อรักษาตัวได้แล้วเราจะรู้จักเคล็ดของมันในการที่จะคือมันจะเรียนรู้ไปในทีนะก็สามารถที่เอาสิ่งนี้ไปรักษาผู้อื่นเขาได้ด้วยนะครับนะส่วนที่จะมาทำในรูปแบบเวอร์ไวเว็บอย่างลุงเนี่ยไม่ใช่นะไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้ให้นึกซะว่าลุงเป็นผู้เผยแพร่เผื่อแผ่แบบปั่นโอเคขอให้คิดอยู่ในกรอบนี้ครับจะเหมือนมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ขอฝากเอาไว้ไม่ใช่หวงเพราะว่ามันคือมันไม่นะเอาสิ่งที่ลุงให้เนี่ยให้มันได้โอเคไหมครับไปรักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวเราก่อนโอเคไหมครับนั่นมันจะออกไปนอกครอบครัวกินมันจะกระจายมาเองครับตอนนี้ผมยังมีอายุอีกนานนะครับ100ปีผมอยู่สบายนะให้ดูว่าอันนี้มัน76เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันยังสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลายกเว้นเทคโนโลยีแขนงนี้มันจะล่มสลายแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้นะอันนั้นผมไม่วิตกอีกแล้วนะครับเพราะอะไรวะจิตมันจะสื่อสารกันเองในชีวิตที่สุดแล้วนะครับจิตจะสื่อสารด้วยจิตของมันเองพอเวลามันเกิดการคอนเนคชั่นคอนเนคต่อกันได้แล้วนะต่อกันโดยวิธีนี้มันจะได้ของมันเองนะครับหนูไม่ถามค่ะแต่หนูขอเล่าค่ะนั่นน่ะเล่าเรื่องไหนน้อโยเล่ามาคุณรดาหนูไม่ถามค่ะแต่หนูขอเล่าค่ะคือตั้งแต่เดือนกุมภาขออภัย
กันยาใช่ไหมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนหนูเจอสถานการณ์แย่ๆกับคนในครอบครัวหนูสี่เรื่องหนูรู้สึกเหนื่อยกายและอึดอัดใจมากหนูใช้วิธีหยุดอากาศและหนูงับอากาศติดตามต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่หนูทำแบบทิ้งๆคว่างๆไปตามความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งที่มีการกระทำและมีอยู่วันหนึ่งหนูรู้สึกจะร้องไห้หนูปล่อยให้มันร้องออกมาตามความรู้สึกที่เป็นจริงให้โฮร้องโฮนั่นแหละหลังจากนั้นหนูออกมายืนกลางแดดแล้วหนูก็พูดว่าขอรับพลังงานบริสุทธิ์สูงสุดของลุงหงอกเข้าสู่กายใจจิตของหนูและช่วยรักษากายใจจิตให้แข็งแรงหนูยืนกลางแดดประมาณ5นาทีหนูรู้สึกว่าภายในตัวหนูขยายพองออกและหนาวสั่นจนต้องกัดฟันนั่งหดตัวเป็นกุ้งประมาณนั้นนะครับข้างนอกตัวขนลุกสู้ผิวกายขนลุกสู้ซ่าสู้ซ่าหนูเดินเข้ามานั่งในร่มแล้วงับอากาศต่อวันที่หนูรับพลังงานบริสุทธิ์เมื่อวันที่27พฤศจิกาเวลาประมาณ 9:15 ที่ผ่านมาค่ะแปลว่าเก็บรายละเอียดทุกเม็ดถึงจะบอกว่าทุกก้าวที่เดินก็ว่าได้ทุกลมหายใจเข้าและออกก็ว่าได้สุดท้ายก็มีคำตอบสุดท้ายของคุณระดาด้วยความยินดีนะเนี่ยขอให้ทำเถอะครับมันเป็นประโยชน์จริงๆกับตัวบุคคลขอให้ทำนะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีการสูญเสียอะไรนี่แหละครับคือมันถึงยกของมันครับนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเราสามารถรักษาตัวเองได้ขอให้ภาคภูมิใจตัวนี้ให้มากๆกับว่าแผ่กันเยอะๆกับมนุษยชาตินะครับผมจะไม่หวงสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมมีหน้าที่อะไรอยู่แผ่ไปเยอะๆนะครับให้เกิดประโยชน์โดยรวมนะครับแล้วคนพวกนี้มนุษย์พวกนี้จะแข็งแรงขึ้นจะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายที่อยู่กับโลกใบนี้ได้กันนี่เลยก่อนนอกนั้นพวกอ่อนแอก็จะถูกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยครับไวรัสไวรอยจะเล่นงานไปเรื่อยคนในที่รู้ไม่ได้ก็สูญเสียแหละครับทรัพย์สินเงินทองสูญเสียไปเรื่อยเมื่อเรารู้ทันกันแล้วก็ใช้สิ่งนี้เกิดประโยชน์สิ่งนี้บอกตามตรงพระพุทธเจ้าให้มาสิ่งนั้นผมจะเรียกว่าพระธรรมโอเคไหมพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้นะครับแล้วคำว่าพระธรรมผมก็โยงไปหยับใส่นั่นคือชาวโลกพูดคำว่าก๊อดนั่นแหละครับอันเดียวกันนะชาวมุสลิมก็คือเรื่องของพระเราอันเดียวกันเป๊ะครับนั่นๆๆมันไม่ได้ขัดกันเลยกับสิ่งที่ลุงมีกับความเชื่อแล้วใดๆก็ตามในศาสนาใดในโลกจะไม่มีคำว่าผิดกันเลยเพราะนั้นพอลุงถึงขมวดไงสาธุอามินอาเมนโอมเนี่ยเป็นพุทธคือสิ่งเดียวกันสังเกตมาตรการผมลุงขมวดว่าโอ้ย20กว่าปีแล้วคำนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งวิทยุทั้งสื่อแขนงที่เราใช้กันอยู่ในขณะนี้นะครับยอมยืนยันว่าเป็นเหมือนลูกขวัญค่ะสาธุเนี่ยลูกขวัญโอเคเข้าใจคุณปฏิดานะครับตัดหอหีบออกคืองับอากาศงอกต่อค่ะลุงหนูขอเล่าความรู้สึกคุณระดาต่อนะครับต่อค่ะลุงหนูขอเล่าความรู้สึกและหนูรับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงหนูมาแชร์ประสบการณ์ค่ะลุงดีมากครับต้องแชร์ครับเรื่องนี้ต้องแชร์ไม่ใช่มายกย่องลุงหรอกครับผมจะรู้ว่านะครับไม่ต้องมายกย่องลุงเพราะลุงมีหน้าที่ให้นะมีหน้าที่ให้นะครับเรื่องนี้ถือว่าแชร์ดีมากๆครับแชร์กันอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ได้เพราะลุงก็รู้แล้วว่าลุงคือใครอยู่แล้วนะโอเคนะทำหน้าที่อะไรให้กับใครได้รับอานิสงส์ผ่านจอประมาณนั้นนะครับโอเคหมดทางเฟซแค่นี้มาถึงฝั่งYouTube ต่อนะครับวันนี้อากาศทำท่าโอเคคุณ
สิริวัณชนกต่อจากนี้ไปนะครับว่ามีคุณเวียงงามลุงตอนนี้หนูปวดช่วงเอวแขนให้ทำไปแล้วเมื่อกี้นี้คุณเวียงงามได้ทำหรือเปล่าครับทำตามทำไปเถอะเหนือสิ่งอื่นใดอะไรเนาะตรงนี้ไม่เข้าใจครับคุณชินนะฮะศาสนาพุทธถึงที่สุดคือความว่างไม่เกิดแล้วศาสนาอื่นเขาไม่รู้พระธรรมก็แสดงว่าเขาเวียนตายเกิดใช่ไหมอย่าไปสรุปตรงนั้นครับอย่าไปสรุปไว้ตรงนั้นคือคำว่าเขาปุ๊บเนี่ยนะคือเขาเราคือเราทันทีนะถ้าไปสรุปว่าเป็นเช่นนั้นก็กลายเป็นคล้ายๆกับมันเป็นภาษาที่ไม่เป็นมงคลน่ะเป็นลักษณะให้ร้ายประมาณนั้นนะครับนะให้ร้ายผู้อื่นประมาณนั้นนะครับสมมติหนึ่งยกตนของท่านประมาณนั้นนะครับก็ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับเราคือเราวันทันทีเลยนะครับนอกนั้นก็ให้ลุงแสดงเอง ลุงจะใช้ภาษาเด้งนะฮะในส่วนอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องเพราะเราพูดเรื่องของมนุษย์มันหนีไม่พ้นมนุษย์อยู่แล้วล่ะครับนะครับลุงคะหนูเพ่งนึกออกไปจ่ายค่าน้ำกดเจอออกมากดเจลออกมาเยอะจนเย็นมือมากค่ะวัดอุณหภูมิจะทำให้หนูสั่นตอนนี้หนูก็เป็นอยู่อ๋อมันเหมือนกับลุงถ้างั้นนะฮะลุงเจอความเย็นปุ๊บจะสั่นกักๆเย็นมันลึกภายในนะมันเย็นแบบเข้ากระดูกแดงกระดูกดำเลยมันเย็นแม้มันปะทะเย็นหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งรับนั่นเองครับอยู่ๆก็เหมือนกับโดนจะกระจีปุ๊บนั่นเนี่ยทำนองนั้นไอ้เย็นมันมาปะทะทันทีมันก็เลยเย็นเยื้อเข้าไปในส่วนไหนตรงนี้ต้องสะกดตัวให้อยู่นะครับหมายความว่างอเป็นตัวกุ้งกุ้งตัวงออย่างเงี้ยต้องสะกดให้อยู่นะครับค่อยๆคุมการหายใจความอบอุ่นจะติดตามมานะครับถ้าได้เชือกคลุมได้ยิ่งดีได้ผ้าคลุมได้ยิ่งดีตอนนี้นะครับคุณมนตกาศนะครับให้ใช้จังหวะนี้สะกดตัวเองให้อยู่นะลุงก็เหมือนกันเวลาลุงหนาวลุงจะนั่งทันทีเลยครับตอนนั้นไปเยอรมันใช่ออกมาจากฮอมในฮอมมันมีปรับอะไรฮีเตอร์เขาคุมกันอยู่มันก็ไม่หนาวแต่เวลาออกจากอาคารออกจากฮอนะจะเดินไปยังหออื่นอาคารอื่นเนี่ยมันจะต้องมีลมพัดเพราะว่าเราไปปะทะลมพัดเท่านั้นนะครับลุงจะทันทีเลยครับแป๊บทันทีต้องหวนกลับมานั่งในจุดที่มันมีลมพัดงอดเป็นกุ้งเงี้ยต้องอยู่งี้ตลอดประมาณสัก5นาทีกว่านั่นนี่คือแล้วนี่หนอเขาบอกว่าเวลามันช็อกมันเป็นอย่างงี้เหรอทีนี้พอเวลาไปถามเรื่องของคนที่เขากระโดดน้ำแข็งไงไอ้พวกชาวรัสเซียพวกเขาอยู่นอร์เวย์เขาจะไปกดญี่ปุ่นก็เหมือนกันกระโดดไปนู่นนะอันนั้นเขามีการเตรียมพร้อมโอเคไหมครับเขามีการทำกายทำใจเขานะพร้อมที่จะอะไรจะเกิดก็เกิดประมาณนะครับแต่ฝั่งลุงที่บอกว่าเดินมาจากปุ๊บมันเจอทันทีเลยไม่ได้เตรียมตัวตั้งหลักเหมือนกันกับที่คุณไปเจอเจลที่มันเย็นนะโอเคไหมคุณบรรยากาศแบบเดียวกันมันก็เลยปี๊ดเข้ามาอย่างเดียวโอเคนะขอให้เข้าใจในอารมณ์เดียวกันที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับนี่นะถือว่าแชร์ประสบการณ์กันนะครับนะโอเคนะเอาล่ะต่อมาคุณเวียงเมื่อกี้เนี่ยดีขึ้นมากค่ะลุงการปวดหลังเมื่อกี้นี้ก็สั่นก็มีสั่นเท้าส้นเท้าหรือสั่นเท้าส้นส้นเท้าหนูที่ปวดอ๋อส้นที่ปวดตั้งนานแล้วก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากดีถึง 90% ค่ะเนี่ยขอเวลาลุงให้ทำเถอะครับนะครับมันภาษาของลุงมันกำกับพลังงานบริสุทธิ์ไปในทีนะครับมันเป็นอย่างนั้นบางทีก็มีคนพูดนะขออนุญาตต้องเอ่ยถึงคนพูดอย่าไปเอ่ยถึงว่าเป็นใครเขาบอกว่าลุงออกเป็นคนที่มีคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นนครปฐมเนี่ยรับรองได้เลยทุกคำนะเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่ลุงบอกเฮ้ยมันสิทธิ์เสร็จอะไรกัน
เราพูดอยู่ในวัดต่างหากเราเออวัดพระนครปฐมนะอย่างเงี้ยเออวัดต่างหากที่ศักดิ์สิทธิ์นะลุงก็โยนไปเลยนะครับอารมณ์น้องนั่นนะครับนะๆๆขอให้เก็ทเอาไว้ก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ่ยคนฟังต้องพยายามด้วยและฟังให้เข้าใจคือตีความหมายให้ตัวเองเข้าใจค่ะถูกต้องคือตามฟังตามรู้โอเคคุณอะไรสินทุใช่ไหมเนี่ยโอเคครับหมดการรายงานข่าววันนี้22นาฬิกากับอีก19นาทีนะครับ4ทุ่ม19นาทีเอาอะไรเนาะวันนี้เป็นของฝากไม่ได้ฝากมาวัน2วันแล้วไม่ใช่เหรอครับเอาซะหน่อยเนาะถามว่าลุงหิวไหมเนี่ย